านประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านสนั่นอังอุบลกุลคณะกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมารับฟังและดำเข้ามามีส่วนร่วมในการสัมมนาหอการค้าไทยครั้งนี้และได้รับเกียรติอย่างยิ่งให้เข้ามากล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องพาณิชย์ยุคใหม่การค้าไทยเชื่อมโลกผมไม่แน่ใจว่าผมมาถูกงานหรือเปล่าคือผมคิดว่าผมควรจะได้รับเชิญให้มานั่งฟังประสบการณ์90กว่าปีของหอการค้าไทยตะกี้นั่งฟังแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมคงไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าเปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์ใน90ปีเนี่ยถ่ายทอดผ่านท่านประธานสภาท่านสนั่นอังอุบลกุลครบถ้วนมากแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆที่ได้เห็นมากด้วยความชื่นชมยินดีครับรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ได้รับประโยชน์ไปอย่างยิ่งผมคิดว่านั่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับที่ท่านประธานได้พูดแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นการสั่งสมประสบการณ์ที่กว้างขวางที่ลึกซึ้งถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลา90ปีที่หอการค้าได้จัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่หอการค้าไทยพูดนะที่ท่านประธานพูดเนี่ยและก็ที่เป็นคำขวัญของวันนี้ในการติดอยู่บนหลังเสื้อของงานครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนวิสัยทัศน์เห็นหมดว่าในกระบวนการต่างๆที่เตรียมเข้าสู่โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องคิดถึงอะไรบ้างคิดถึง connectivity นะครับคิดถึงเรื่องการดำเนินการในการสร้างความสามารถในการแข่งขันคิดถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นมิติของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นในวิสัยทัศน์กับทิศทางรวมทั้งรายละเอียดประสบการณ์ที่เล่ามาเนี่ยมันครบถ้วนนะครับแล้วก็คิดว่านี่เป็นประสบการณ์ของหอการค้าไทยและก็พวกท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ผมกราบเรียนท่านว่าผมเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการที่รับผิดชอบในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าผมรู้น้อยกว่าท่านเยอะเพราะนั้นถึงผมบอกว่าวันนี้จริงๆผมควรมานั่งฟังรับประสบการณ์จากพวกท่านเอาไปคิดแล้วก็ใช้สิ่งที่ได้จากพวกท่านเนี่ยเอาไปทำหน้าที่ในฐานะรัฐาเนี่ยเพื่อจะเอื้ออำนวยแล้วก็สนับสนุนให้ท่านไม่แปลกเลยที่หลายคนพูดถึงท่านว่าหอการค้าภาคเอกชนคือกองหน้าของการทะลุทะลวงในโลกการค้ายุคใหม่เพราะท่านครบถ้วนมองเห็นปัญหาเห็นประสบการณ์ที่มีประสบการณ์ที่ได้ดำเนินการมาตลอดเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือหัวใจสำคัญเพราะนั้นผมคิดว่าท่านน่ะคือหัวหอกในการที่จะเดินไปข้างหน้าสำหรับรัฐเนี่ยเราเป็นผู้สนับสนุนผลักดันเอื้ออำนวยเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถเดินไปข้างหน้าได้ผมขอแสดงความยินดีและชมเชยที่หอการค้าไทยมีส่วนร่วมขับเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นเวลา90ปีงานวันนี้เป็นเวทีที่ระดมเครือข่ายเอกชนทั่วประเทศแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันและอยากให้เกิดประสบการณ์สร้างมุมมองและความเข้าใจที่ดีต่อกันและให้เกิดประสบการณ์ที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หน้าที่ของผมก็คือการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จในภาวะที่ประเทศกำลังมีภาวะวิกฤตที่ต่อเนื่องมานะครับจึงเป็นโอกาสอันดีที่ครั้งนี้รัฐบาลเข้ามาจะจับมือกับเอกชนร่วมมือกับพวกท่านทั้งหมดนี้ช่วยกันผลักดันการดำเนินงานให้สามารถส่งเสริมการค้าส่งสามารถพัฒนาผู้ประกอบการดูแลผู้บริโภคซึ่งจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนอย่างเต็มที่ท่านครับวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากระเบียบเศรษฐกิจการค้าเปลี่ยนแปลงไปมากบทบาทในโลกยุคใหม่เราขับเคลื่อนด้วยความเร็วความรู้ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในโลกเป็นสมดุลที่ต้องการความยั่งยืนเป็นสมดุลที่ต้องการความสมานฉันท์
เป็นสมดุลที่ต้องการความยุติธรรมเป็นสมดุลที่ต้องการความร่วมมือทั้งหมดในโลกนี้เพราะนั้นมุมมองใหม่ที่เราควรต้องเกิดขึ้นกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับวินาทีต่อวินาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงวันต่อวันเดือนต่อเดือนสิ่งต่างเนี้ยในโลกความเป็นจริงไม่ว่าท่านจะยอมรับหรือไม่ก็ตามมันไปรวดเร็วมากนะครับวันนี้เกือบจะไม่ต้องพึ่งหลายๆเรื่องที่เราเคยพึ่งมาในอดีตโลกทุกวันนี้เทคโนโลยีวันนี้เนี่ยมันทำให้ท่านก้าวไปข้างหน้าสามารถร่วมมือกันได้แล้วใครที่รู้เข้าใจและก็เท่าเทียมเท่าทันนั้นเนี่ยก็จะสามารถสร้างความเป็นจริงที่จะทำให้เราแข็งแรงและก็จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมากการไปสู่โลกยุคใหม่ผมคิดว่าไม่มีใครปฏิเสธวันนี้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปการค้าที่เคยทำก็เปลี่ยนแปลงไประบบระเบียบการค้าวิธีการก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อจะยอมเพื่อจะแบกรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อจะสามารถทำสิ่งต่างนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ผมเชื่อโดยสุจริตเชื่อโดยความมั่นใจว่าภาคเอกชนควรเป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นเมื่อท่านเป็นพระเอกเป็นหัวหอกสิ่งที่ท่านทำท่านเหนื่อยท่านรวบรวมแล้วการสามัคคีกันที่เกิดขึ้นอย่างเช่นที่สภาหอการค้าทำครั้งนี้ท่านมีความพร้อมที่สามารถดึงส่วนต่างๆทั่วประเทศไทยทั้ง76จังหวัดเนี่ยมาร่วมกันมีกระบวนการผมเห็นการเติบโตของหอการค้าไทยแล้วเนี่ยก็น่าชื่นชมนะครับแสดงว่าความร่วมไม้ร่วมมือกันความมุ่งมั่นและการมองไปเห็นทิศทางข้างหน้าเหมือนกันเนี่ยทำให้สิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการขยายสมาชิกเป็นความพร้อมผมดูเห็นกิจกรรมที่เตรียมสร้างคนรุ่นใหม่ๆเข้ามากิจกรรมที่เตรียมความพร้อมมีวิสัยทัศน์ที่คิดตั้งแต่ในอดีตว่าเราดำเนินการร่วมมือกันในหวังหอการค้าไทยดำเนินงานต้องมีการสร้างบุคลากรเข้ามาเราสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมารองรับแล้วยังขยับเดินหน้าหาหรือร่วมกันในการที่จะไปดึงความร่วมมือของทุกส่วนทุกหน่วยเข้ามาประสบการณ์ทั้งหมดของหอการค้าอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นจากประสบการณ์และการเห็นโลกที่เป็นจริงแล้วก็ปรับตัวในการที่จะต่อสู้แข่งขันกับโลกข้างหน้าได้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมต้องกราบขอบพระคุณและขอชื่นชมการดำเนินงานของพวกท่านทุกคนและประสบการณ์ของผู้ใหญ่ในอดีตของเราที่ทำให้มาถึงวันนี้ได้ไม่แปลกใจเลยว่า90ปีของหอการค้าไทยเนี่ยทำไมถึงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแม้กระทั่งดูรายการบนเวทีของท่านก็ยังเห็นท่านสามารถผสมผสานความเป็นรากฐานดั้งเดิมของไทยกับความเป็นสมัยใหม่มาปรากฏการในการแสดงที่เกิดขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่าวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับการความพร้อมของท่านการร่วมไม้ร่วมมือของท่านประสบการณ์ของท่านไม่น่าเป็นห่วงเลยเดินหน้าต่อไปได้นะครับรัฐมีหน้าที่อย่างเดียวเมื่อท่านเข้าใจยอมรับในข้อจำกัดต่างๆและเตรียมที่จะให้ประเทศและการค้าไทยเดินเข้าไปข้างหน้าเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะแข่งขันกันในอนาคตรัฐมีหน้าที่ต้องคิดสนับสนุนเอื้ออำนวยบทพันธนาการต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการค้าของท่านเนี่ยให้เกิดความสำเร็จให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแรงท่านครับพาณิชย์ยุคใหม่ที่จะเชื่อมโลกในวันนี้จำเป็นต้องเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเหมือนท่านประธานได้แสดงปาฐกถาไปแล้วต้องพึ่งนวัตกรรมใหม่ๆต้องพึ่งระบบความคิดใหม่ๆต้องสามารถมองออกจากประสบการณ์เดิมได้มนุษย์สร้างกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับมาเพื่อเอื้ออำนวยให้มนุษย์สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อย่างมีอิสระเกิดประโยชน์เต็มที่แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราขาดการทบทวนตรวจสอบปรับปรุงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกฎระเบียบที่รัฐสร้างขึ้นมาในอดีตอาจจะเหมาะสมในการดำเนินการจัดการ
ระเบียบการค้าต่างๆที่เรามีแต่เมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปรัฐยังก้าวติดตามการเป็นข้อจำกัดต่างๆนี้ช้าเกินไปผมเชื่อว่าในสิ่งที่ท่านผมเข้ามาประมาณ2เดือนได้พบกับประธานหอการค้าได้พบกับทางอุตสาหกรรมได้พบกับทางผู้ประกอบการหลายส่วนสิ่งที่ได้พูดมาตลอดก็คือกฎระเบียบต่างๆมันไม่ได้เอื้ออำนวยให้เรามีเครื่องมือที่เพียงพอที่จะไปแข่งขันกับเขาถามว่าเห็นไหมเห็นมานานแล้วเห็นมานานแล้วพูดกันมานานแล้วแต่ว่าสิ่งต่างๆนี้มันไม่เกิดสักทีผมได้ยินคำของท่านผู้ประกอบการท่านหนึ่งเมื่อวานบอกว่าสิ่งต่างๆนี้มันคารังคาสังแล้วก็เกิดอารมณ์ที่เอื่อมละอาและเบื่อหน่ายอันนี้หัวใจสำคัญในการที่ทำให้พลังของการก้าวไปข้างหน้าของภาคเอกชนที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศเนี่ยมันไปไม่ได้มนุษย์สร้างกฎระเบียบมาเพื่ออำนวยประโยชน์แต่กลายเป็นกฎระเบียบนั้นมันพันธนาการตัวเองแล้วเดินไปข้างหน้าไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าเราสร้างกฎระเบียบมาเราก็แก้ไขกฎระเบียบได้ท่านนายกพูดเป็นนโยบายเลยว่ามีอะไรที่ทำได้รัฐมนตรีทำเลยมีอะไรที่ทำไม่ได้อย่ามาบอกว่าทำไม่ได้ไปดูว่าจะต้องทำยังไงแล้วไปทำให้มันสำเร็จซะอันนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ดำเนินการเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เรารับตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราตื่นตัวเข้าไปสัมพันธ์กับฝ่ายเอกชนให้มากเรียนรู้ให้มากแล้วก็จะดำเนินการให้มากการขับเคลื่อนการค้าของประเทศไทยที่ไปเชื่อมกับโลกได้จำเป็นที่รัฐต้องทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดสามารถผลักดันเศรษฐกิจไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบโดยที่ผมเข้ามาดูแลแล้วก็ข้าราชการทั้งหมดเนี่ยเราได้คุยกันว่าเราจะบริหารและวางแผนการทำงานให้เกิดความสมดุลจากทุกภาคส่วนทั้งประชาชนทั้งผู้บริโภคทั้งเกษตรกรทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการวันนี้สิ่งที่ผมเข้ามาอยู่ในกระทรวงพาณิชย์แล้วได้เห็นเนี่ยคือว่าเราอยู่ระหว่างความขัดแย้งของทุกๆส่วนผู้ผลิตต้องการต้นทุนที่ต่ำและถูกขายผลิตผลให้ได้ราคาดีผู้บริโภคอยากกินของถูกจะได้ใช้จ่ายเงินไม่มากผู้ประกอบการก็อยากให้ทุกอย่างสมดุลพอได้เพื่อให้เกิดความพอเพียงในการที่จะสามารถดูแลผู้ผลิตได้และก็ดำเนินการได้เมื่อวานนี้ผมได้คุยกับผู้ประกอบการเรื่องอาหารสัตว์และก็ดูแลปัญหาเรื่องข้าวโพดของพี่น้องประชาชนชาวไร่ที่ดำเนินการขัดเป็นปัญหาในผลการประชุมเนี่ยผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ประกอบการว่าท่านบอกว่าปัญหานี้มันเป็นมานานแล้วแก้ไม่ได้สักทีถึงเวลาฤดูกาลก็ต้องมาเถียงกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิตแล้วรัฐต้องมาไก่เกลี่ยหลายเรื่องรัฐต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลในการดูแลพืชผลผลิตผลกับผู้ประกอบกับผู้ผลิตต่อเนื่องใช้เงินมากแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกปีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องคิดอะไรที่มันออกไปจากนี้ให้มากขึ้นความคิดนอกกรอบเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราคิดอยู่ในกรอบเดิมมิติเดิมเราก็ไปแบบนี้เรื่อยๆทุกอย่างมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเราไม่สามารถจะทะลุทะลวงเพื่อจะแก้ไขให้เราเดินไปข้างหน้าได้อีกหลายๆก้าวเพราะนั้นความคิดนอกกรอบเนี่ยมันทำให้เรากล้าคิดในสิ่งที่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรามีจุดเด่นอันหนึ่งก็คือเรากล้าคิดนอกกรอบหลายเรื่องในอดีตพิสูจน์ว่าเราคิดนอกกรอบเราก็สามารถทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เช่นโครงการสุขภาพรักษา30บาทรักษาทุกโรคตอนเราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็มีคนปฏิเสธซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะเขาเคยทำมาแบบนั้นแล้วก็คิดว่าอยู่ๆอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันไปเปลี่ยนแปลงระบบทั้งระบบมันจะมีปัญหาแต่ว่าเราก็ฝืนทำต
ั้งใจที่จะใช้ความมุ่งมั่นของเราในการทำงานเราทดลองทำทีละ10หรือ15จังหวัดการทำครั้งแรกได้ประสบการณ์ได้ข้อสรุปมาสามารถไปแก้ไขจนกระทั่งวันนี้30บาทรักษาทุโรคก็เป็นที่ยอมรับของทั้งหมดประสบการณ์ของหอการค้าไทยก็เหมือนกันสั่งสมมาโดยตลอดเพราะนั้นท่านเห็นรูปแบบมากมายหลายอย่างเห็นหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นการที่สั่งสมประสบการณ์มานี้แล้วคิดให้แตกต่างไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องสามารถที่จะทำได้และจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับเพราะนั้นผมว่าเราต้องกล้าคิดนอกกรอบมีความอาจหาญในการที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เราทำเป็นแบบเดิมอย่างไรก็ดีประเทศมีกฎหมายการคิดนอกกรอบบางทีมันก็ติดกับข้อกฎหมายหลายอย่างอันนี้จึงเป็นเหตุที่เราบอกว่าข้อบังคับต่างๆต้องถูกรีวิวใหม่นะครับโดยเฉพาะข้าราชการถ้ากรอบกฎหมายยังแข็งแรงเนี่ยผมเชื่อว่าเท่าที่ผมมาสัมผัสผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงออกไปจากนอกกรอบหรอกแต่ถ้าได้เห็นผมว่าอิงเอาหลังอิงกฎหมายแก้กฎหมายให้มันเกิดขึ้นซะก่อนโดยเร็วแล้วเราก็สามารถที่จะทะลุทะลวงออกไปได้ไม่ใช่จำทนอยู่กับกรอบระเบียบที่มันมีอยู่แล้วมันก็เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำมาหากินหรือการค้าที่จะนำรายได้เข้าประเทศเพื่อจะเป็นทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นวันนี้ผมขอบคุณท่านประธานสนั่นที่บอกว่าท่านมีโครงการผู้มีประสบการณ์สร้างคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาโดยท่านพจน์ได้เริ่มต้นมาหลายส่วนขอบคุณที่ท่านบอกว่าเราเป็นบริษัทใหญ่เราต้องดูแลบริษัทกลางหรือบริษัทน้องๆเพื่อทำให้เขาเติบโตมาและแข็งแรงโลกในวันนี้มันต้องการความร่วมมือและก็ต้องการความแข็งแรงแบบนั้นนโยบายรัฐบาลก็เห็นพ้องต้องกันกับท่านเราเสนอนโยบายในกระทรวงพาณิชย์หรือในสิ่งที่ท่านนายกได้พูดก็คือว่าวันนี้ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้คำว่าสมดุลคือไม่มีใครได้ 100% แต่จะสามารถร่วมมือกันได้เราบอกว่าคนตัวใหญ่ต้องดึงคนตัวกลางแล้วช่วยเหลือคนตัวเล็กสังคมมันถึงจะอยู่ได้อย่างปกติสุขเอาประสบการณ์ต่างๆมาเรียนรู้กันโลกข้างหน้าชัดเจนอยู่แล้วครับการร่วมไม้ร่วมมือกันการแสวงหาจุดสมดุลที่อยู่ร่วมกันเป็นได้ทุกระดับทั้งระดับบุคคลทั้งระดับองค์กรทั้งระดับประเทศเพราะนั้นในการค้ายุคใหม่มันต้องการการสร้างเสริมรวมตัวกันภายในให้แข็งแรงเอาประสบการณ์ภายในมาสั่งสมเพื่อจะไปสู้กับโลกภายนอกซึ่งในตลาดการค้าโลกภายนอกก็ต้องมีทั้งแข่งขันมีทั้งร่วมมือก็คือการหาจุดสมดุลนั้นเพราะนั้นผมคิดว่านี่เป็นหัวใจอันหนึ่งนะครับการสร้างจุดที่สมดุลเนี่ยมันจะสามารถทำให้ประเทศทำให้พลังของเราเนี่ยแข็งแรงถ้าสามารถร่วมมือกันได้ทุกส่วนเราไปได้ผมเชื่อนะครับยิ่งเห็นวิสัยทัศน์ของกองหน้าของเราในการที่จะบุกเบิกออกไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมีอนาคตกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยความร่วมมือของข้าราชการทุกส่วนเนี่ยเราได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยุคใหม่ไปข้างหน้าอีกไม่กี่วันนี้วันที่21ถึงวันที่23นะครับท่านนายกมีแนวความคิดที่สอดคล้องกับท่านประธานสนั่นวันที่21นี้รัฐบาลจะเชิญเอกอัครราชทูตจากทั่วโลกกลับเข้ามาที่กรุงเทพจะเชิญทูตพาณิชย์ทูตการค้าของกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดทั่วประเทศทั่วโลกกลับเข้ามาที่ประเทศจะเชิญผู้แทน BOI ที่ประจำอยู่สำนักงานในต่างประเทศทั้งหมดกลับเข้ามาที่กรุงเทพและจะให้นโยบายนะครับต่อหน่วยงานทั้ง3หน่วยงานซึ่งมีบทบาทอยู่ที่ต่างประเทศในการที่จะทำงานค้าขายประสานดึงเอาเม็ดเงินดึงเอาการลงทุนดึงเอาการค้าขายให้มันกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยให้มีอนาคตมองอนาคตให้เห็นร่วมกันที่ผ่านมาการเป็นทีมเนี่ยมันยากเหมือนกันบางทีเอกราชทูตอยากทำทูตพาณิชย์ไม่ขยับ BOI ไม่ไปด้วยมันก็เกิดไม่ได้บางทีทูตพาณิชย์อยากทำ
เอกอัครทูตยังไม่เห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายราชการเป็นพื้นฐานหลักถ้าไม่สามารถรวบรวมกันตรงนี้ได้เนี่ยเอกชนก็เดินลำบากถึงแม้เอกชนบางทีอาจจะมีวิสัยทัศน์มองเห็นกว้างขวางกว่าแต่การขับเคลื่อนของรัฐไม่มีเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ผมไปเซี่ยงไฮ้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสพบกับเอกชนที่ไปลงมือหาตลาดในเซี่ยงไฮ้นะครับมีทั้งเจริญโภคภัณฑ์มีทั้งกระทิงแดงมีชาตามือมีสอขอนแก่นมีอีกหลายๆส่วนมีธนาคารเกษตรกรไทยนะครับเกือบ20รายได้มีโอกาสนั่งทานข้าวกันผู้เหล่านี้ท่านเหล่านี้เป็นผู้บึกเบิกไม่ว่ารัฐจะมีการขับเคลื่อนหนุนมากหนุนน้อยก็ตามเขาเป็นผู้บึกเบิกแล้วเขาก็ไปเดินหน้าหลายคนหลายบริษัทไปถึงหลาย10ปีทำงาน 4-50 ปี CP อาจจะนานมากที่สุดในประเทศจีนลองลงมาก็กระทิงแดงก็ไม่น้อยหลายๆคนเพิ่งไปใหม่แต่เขามาบอกผมว่าเอกชนดิ้นรนแล้วก็หาทางไปให้ได้แล้วก็ได้มีโอกาสไปแต่สิ่งที่สำคัญที่แข่งขันกับเขายากก็คือของเขาเอกชนเขาดิ้นรนแล้วรัฐไปสนับสนุนเป็นแบ็กอัพเขาแต่เขาเนี่ยเขาอยากเห็นความสนับสนุนจากรัฐที่มาซัพพอร์ตเขาเขาคิดว่าถ้ามีอันนี้มากเนี่ยเขาจะไปได้ไกลกว่านี้ผมก็บอกว่ามันตรงกันนโยบายรัฐบาลก็เราจะกลับมาและพยายามจะหาช่องทางที่จะทำตรงนี้ให้ได้อันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเอกชนเนี่ยเขาดิ้นรนอยู่แล้วเขาทำมาค้าขายเขาอยากได้กำไรเขาอยากหาเงินเข้าประเทศเขาอยากให้ประเทศมันมีความเจริญเติบโตพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันแต่ถ้าเอกชนกับรัฐไม่จับมือกันเนี่ยการไปพูดการค้ากับคู่ค้าของเราเนี่ยมันก็น้ำหนักมันก็ไม่เพียงพอยกเว้นผู้บริหารเอกชนบางรายที่มีศักยภาพสูงสามารถไปประสานต่อได้ท่านธนินทร์เป็นตัวอย่างท่านสนั่นเป็นตัวอย่างที่สามารถไปขยับที่ซาอุดีอาระเบียหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นนี่เป็นปัญหาสำคัญมากที่จะต้องมาขับเคลื่อนร่วมกันนะครับกระทรวงพาณิชย์มี3เสาหลักที่เราจะเดินหน้านะครับเสาแรกก็คือการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการนะครับผ่านการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางการค้าและการลงทุนในยุคดิจิทัลการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและสินเชื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจการส่งเสริมนวัตกรรมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนผมบอกผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ว่าถ้ารัฐบาลเขาจะตั้งทีมไทยแลนด์ไม่ต้องรอรัฐบาลตั้งกระทรวงพาณิชย์ตั้งทีมพาณิชย์ก่อนเลยภายในของเราที่มีกรมต่างๆเนี่ยทำงานให้เป็นเอกภาพเรียนรู้ศักยภาพความเข้มแข็งของจุดต่างๆแล้วก็เอาทุกอย่างมารวมกันแล้วสร้างกิจกรรมจากงานของเราเนี่ยให้สามารถไปซัพพอร์ตได้ท่านปลัดท่านอธิบดีในกรมต่างๆบอกเห็นด้วยเราจะสร้างทีมพาณิชย์ด้วยกันให้เข้มแข็งเราไปเห็นหลายอย่างที่กระทรวงพาณิชย์มีข้อมูลแต่ว่ายังขาดการเชื่อมต่อหรือการสร้างให้มันเป็นผลผมอยากเห็นนักลงทุนทั้งภายนอกและภายในสมมุติว่าเรามองว่าการค้าขายและ การอยากจะลงทุนไปสักเล็กสักน้อยหรือมากก็ตามเนี่ยให้คิดถึงกระทรวงพาณิชย์ก่อนเพราะเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบทางด้านการค้าเปิดข้อมูลมาเนี่ยต้องเห็นข้อมูลที่ทำให้รู้สึกว่าสามารถจะตัดสินใจได้เห็นอะไรที่เป็นประโยชน์สามารถมาจดทะเบียนลงทะเบียนไม่ต้องเป็นแบบเดิมเป็นแบบที่ท่านบอกจะหย่ากันจะแต่งงานกันก็ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วไม่ต้องมาเจอกันการค้าก็เหมือนกันครับวันนี้กรมการค้าต่างประเทศเนี่ยมีหลายเรื่องที่ผมบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงผมก็ดีใจด้วยว่าบางอย่างเนี่ยไม่ต้องไปรอที่นั่นแล้วไม่ต้องไปสุมกันเหมือนอย่างที่เคยเกิดที่บริเวณท่าเตียนวัดโพวันนี้เราเสิร์ชเข้าไปได้แล้วก็พยายามจะพัฒนาระบบเนี้ยให้มันพัฒนามากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราควรต้องทำหรือหลายๆอย่างที่เรากำลังทำมาวันนี้กระทรวงพาณิชย์เดินตามรัฐบาลที่จะสร้างทีมไทยแลนด์วันนี้เรามีผมมีที่ปรึกษากฎหมายลงไปดู
กฎหมายต่างๆและระเบียบต่างๆของกรมทุกกรมในกระทรวงพาณิชย์เข้าใจว่าคาดว่าก่อนสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้เราน่าจะสามารถประกาศกฎหมายเก่าที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเพื่อจะเอาเข้าไปแก้ในระดับพระราชบัญญัติผ่านเป็นกฎหมายของครม.ได้ประมาณ4ฉบับเท่าที่ได้รับรายงานจากทีมผมที่ลงไปดูแล้วก็ยังมีกฎระเบียบอีกหลายอย่างซึ่งหลังจากศึกษาแล้วเนี่ยผมคงต้องพบกับทางท่านผู้บริหารของกระทรวงคือท่านปลัดและท่านอธิบดีต่างๆมาดูว่าสิ่งที่เราศึกษามาเนี่ยใช่ไหมแล้วคิดว่ายังมีอะไรเพิ่มเติมหรือจะปรับปรุงยังไงเพราะนั้นการทำงานเป็นทีมของเราเนี่ยเราจะปรับปรุงอันนี้เพื่อจะสนองตอบการทำงานของท่านที่ท่านก็เหน็ดเหนื่อยมามากเราก็ไม่ควรให้ท่านเหน็ดเหนื่อยมากไปกว่านี้ก็ควรจะเป็นแรงที่จะสนับสนุนท่านได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นอะไรผมบอกไปแล้วอะไรที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีทำได้เราจะทำเลยแก้เลยนะครับอะไรที่ยังไม่ใช่เราก็ไปดูว่าจะมีช่องทางยังไงทำให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดข้อมูล Big Data เนี่ยของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเก็บมาเยอะผมเปิดเข้าไปดูในหลายๆกรมแต่ว่ามันยังขาดการเชื่อมโยงแล้วก็ขาดการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาที่เป็นรูปธรรมผมก็ได้เรียนกับผู้ที่รับผิดชอบว่าท่านทำมาดีเหนื่อยแล้วแต่ว่าความคิดที่จะทำให้ข้อมูลนั้นมันเป็น Big Data แล้วยิ่งรัฐบาลกำลังจะทำรัฐบาลดิจิทัลมันควรต้องเชื่อมระบบข้อมูลทั้งหมดของทุกกระทรวงเข้ามาด้วยกันนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเรากำลังทำเหมือนกับที่เราทำบัตรประชาชนใบเดียวเพื่อจะเข้าไปสู่การรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนอันนั้นก็เหมือนกันนั่นคือการต้องสร้าง Big Data ขึ้นมาแล้วก็ต้องเชื่อมโยง Big Data ต่างๆนี้ให้เป็นประโยชน์กระทรวงพาณิชย์เราก็จะใช้อันนี้เป็นนโยบายสำคัญในการที่จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สะดวกและเหมาะกับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปผู้ประกอบธุรกิจนักวิจัยและผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อการตัดสินใจลงทุนและต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอันนี้คือเสาหลักอันแรกที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในเรื่องข้อมูลแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องที่เราต้องเริ่มพัฒนาขีดความสามารถคิดไปทางเดียวกันกับท่านประธานครับการพัฒนาผู้ประกอบการให้ก้าวทันโลกใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้ช่องทางทางธุรกิจการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้ถึงกลไกต่างๆในการทำมาค้าขายนะครับเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำและก็การปรับปรุงภายในอีกหลายอย่างซึ่งผมจะพูดในส่วนต่อไปการอำนวยการให้ความสะดวกทางการค้าและการคนลงและการลงทุนผ่านการพัฒนากฎระเบียบต่างๆที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยถ้าเราทำได้เร็วมันก็ค่อยๆปลดเปลื้องพันธนาการได้เร็วไม่ต้องรอให้ครบทั้งหมดอันไหนเห็นแล้วก็ทำได้เลยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะไปเสาหลักที่สองคือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาคและตลาดโลกผ่านการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกท่านครับการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนวันนี้ท่านนายกทำหน้าที่อย่างเต็มที่สุดความสามารถผมเนี่ยได้เป็นนายกรักษาการเนี่ยมากกว่ารองนายกคนอื่นนะเพราะท่านนายกไม่เคยอยู่นะครับผมยังพูดเล่นกับท่านว่าถ้าท่านไปบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมมีอะไรผมเอาเข้าเซ็นเข้าตัดสินใจในครม.เลยนะอย่าไปบ่อยท่านบอกว่าไม่ได้หรอกต้องไปเพราะว่าวันนี้เรายังต้องการการบุกเบิกถ้าท่านไม่ทำนะครับมันจะสร้างความเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะนั้นวันนี้ท่านนายกไปหลายประเทศแล้วยังจะไปต่อนะครับขณะนี้ไปประเทศใหญ่อย่างจีนอย่างสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็หลายๆประเทศที่จะไปต่อทั้งในแอฟริกานะครับตะวันออกกลางนะครับเอเชียกลางหรือในประเทศกลุ่มอาเซียนท่านก็ริเริ่มได้ไปแล้วเนี่ยท่านทำหน้าที่เป็นเซลแมนอย่างที่ท่านประธานสนั่นพูดแล้วก็อยากให้ข้าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่มาทำหน้าที่ตามธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิมไปพบสังสรรค์กันทานเลี้ยงสร้างความสัมพันธ์จบ
ท่านเริ่มต้นอย่างนั้นดีแล้วแต่ว่ามันจะต้องเริ่มต้นบนพื้นฐานที่สร้างความสัมพันธ์ที่นำไปสู่ลู่ทางทางการค้าแล้วก็โยนให้เอกชนไปสานต่อดำเนินการต่อเนื่องผมเองบอกกับทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าท่านนายกทำแล้วเนี่ยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านต้องเดินตามไม่ใช่ท่านนายกไปแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับท่านต้องไปเก็บเกี่ยวตามซึ่งอันนี้กระทรวงพาณิชย์เราก็เริ่มคิดรายละเอียดต่างๆแบบนี้ให้มากเพื่อจะไปเก็บเกี่ยวต่อขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็มีแนวโน้ม ที่คิดว่าเราปล่อยให้ท่านนายกทำคนเดียวไม่ได้สิ่งที่เราควรจะต้องทำอีกหลายอย่างก็คือวันนี้ผมเห็นท่านนายกไปเปิดที่ปักกิ่งผมก็พยายามจะคุยกับผู้บริหารของจีนในทุกระดับเมื่อไม่กี่วันนี้ผมไป CIIE ไปร่วมงานการค้าที่เซี่ยงไฮ้ผมดีใจนะที่ทางท่านประธานสีแล้วก็ท่านดีเซียนเนี่ยท่านหลี่เฉียงนะครับได้พูดว่าวันนี้จีนมียุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงตัวเองจากโรงงานของโลกมาเป็นตลาดของโลกหมายความว่าเดิมเขาคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งของทั้งโลกผลิตได้แรงงานสูงราคาถูกราคาต่ำแล้วก็มาสู้กันในตลาดแต่วันนี้เขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ว่าเขามีประชากรอยู่เป็นพันกว่าล้านเพราะนั้นเขาเปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์เรื่องการเป็นตลาดของโลกมันหมายถึงว่ามันเป็นโอกาสสำคัญของประเทศต่างๆในโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเมื่อเขาเปิดช่องอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะต้องสานต่อว่าช่องอันนี้จะทำให้เราได้ประโยชน์ยังไงวันที่ไปประชุม CIE เนี่ยผมอยากจะเจอท่านรัฐมนตรีการค้าของจีนแต่ว่าอยากคุยไบเลทเทอรัลกันแต่ว่าท่านไม่มีเวลาผมก็เลยบอกกับทางการจีนว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ยผมขอนั่งทานข้าวติดกับท่านรัฐมนตรีการค้าได้ไหมจะใช้เวลากินข้าวเนี่ยแหละคุยกันนะครับไม่ต้องเป็นรูปแบบไม่ต้องติดกับพิธีการคุยกันกินข้าวกันไปสังสรรค์กันไปดื่มกันไปบ้างนะมันก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีคนเราเนี่ยถ้าดีๆนะอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าคนเราดีกันทำอะไรที่ผิดพลาดถึงเราได้ผลรับผลกระทบเราก็ยังเข้าใจได้ว่าเออเขาคงไม่ตั้งใจคนดีกันคนไม่ดีกันเดินเข้ามายิ้มให้กันยังบอกหาว่ายิ้มเยาะเย้ยยิ้มทุเลศอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการไม่จำเป็นต้องไปแบบออฟฟิเชียลมันควรจะทำได้ไม่ต้องพึ่งกับกฎระเบียบพิธีการมากคุยกันแล้วนอกรอบแล้วก็สามารถไปคุยกันอย่างเป็นทางการได้ท่านนายกก็เหมือนกันอย่าง Microsoft อย่าง Google อย่างหน่วยงานที่ใหญ่ๆที่ไปคุยมาได้คำตอบที่จะมาร่วมลงทุนในประเทศแสนกว่าล้านเนี่ย3บริษัท3แสนกว่าล้านบางบริษัทบอกเฟสแรกแสนล้านเฟสที่2อีก5แสนล้านอันเนี้ยมันเกิดจากการทำงานแบบไม่เป็นทางการต่อเนื่องแล้วพอถึงเวลาที่ควรจะเป็นมีทิศทางที่ใกล้เคียงกันก็ไปเจอกันแล้วก็เคลียร์กันแล้วก็สร้าง MOU เกิดขึ้น MOU ก็เหมือนกันบางทีมันเป็น MOU ก็คือได้คุยกันถ่ายรูปกันแล้วมันก็จบ MOU คือใบเปิดทางหรือขั้นแรกที่จะทำเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายรัฐต้องซัพพอร์ตสนับสนุนทำให้สิ่งนี้เป็นจริงให้ได้มาดูว่าในทางปฏิบัติจะเป็นจริงซึ่งผมดีใจนะผมอยู่กระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้มาอย่างไม่คาดฝันนะครับแต่ว่าก็ผมว่าข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพนะครับผมเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาเลยสามารถคุยกันได้ดีเพราะผมบอกไปแล้วว่าผมไม่สนใจท่านเติบโตมาจากไหนแต่ผมเชื่อในความเป็นมืออาชีพของท่านเราทำงานร่วมกันได้แล้วเราจะช่วยกันฝ่าฟันทำให้กระทรวงพาณิชย์ตอบสนองสิ่งต่างๆได้เพราะนั้นเราจึงคิดว่าในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อประเทศเป็นอย่างนี้พัฒนาอย่างนี้นายกเปิดทางแบบนี้การจะคุยทางการค้าถึงเกิดขึ้นผมได้คุยและหาช่องทางได้ที่ปรึกษาของผมแล้วก็ได้ผู้รู้หลายท่านมาส่งเสริมผมคิดว่าการไปประเทศจีนเนี่ยมีความสำคัญก็คือจีนเป็นคนเอเชียด้วยกันแล้วเป็นตลาดที่ใหญ่มากพันกว่าล้านแล้วความสำคัญของจีนอยู่ที่มณฑลเพราะนั้นผมจึงเปิดช่องทางไปเซี่ยงไฮ้คราวนี้ผมมีโอกาสเจอมณฑลหลายมณฑล
ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากวงอาหารที่ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีการค้าว่าผมว่าปักกิ่งกรุงเทพคุยกันมีหลักการแล้วล่ะแต่ทำให้เป็นผลเนี่ยผมอยากเข้าไปทำในระดับมณฑลน่าจะมีโอกาสได้ทำให้เจตนารมณ์ทั้งสองประเทศเนี่ยมันประสบความสำเร็จท่านบอกเอาเลยแต่ที่สำคัญอยากให้เราเน้นให้เอกชนเจอกันแล้วเราทั้งสองรัฐะเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดกระบวนการการค้าขายผมมองนั่นเลยใช่เลยตกลงกันอย่างนี้เพราะนั้นผมขออนุญาตท่านว่าผมมีเวลาผมไปเจอทั้งมณฑลต่างๆท่านบอกเอาเลยไม่มีปัญหาอะไรในวันนั้นเนี่ยผมเจอหลายมณฑลนะครับวันนี้เนี่ยถ้าพูดกันไปแล้วโดยสรุปเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ไปเปิดความสัมพันธ์ขั้นต้นแล้วกับมณฑลอยู่นานมณฑลเสฉวนมณฑลฝูเจี้ยนนะครับที่เสื่อเหมือนอยู่นานที่คุนหมิงนะครับมณฑลซานซีนะครับแล้วก็เหอหลงเจียนะครับแล้วก็กวางตุ้งอีกหลายมณฑลผมประมาณว่า 5-7 มณฑลแล้วก็มุ่งมั่นด้วยว่าจะทํา 5-7 มณฑลนี้ให้มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับเราเพื่อจะเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางในการดําเนินการผมก็ได้บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ได้กินข้าวกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลเจ้อเจียงจริงๆเกิดขึ้นจากการที่ผมไปกินอาหารส่วนตัวกับท่านทูตจีนผมบอกท่านทูตจีนผมอยากเลี้ยงคุยกันหน่อยนะเขาก็มาแล้วพร้อมทั้งเอาทูตการค้าเข้ามาด้วยคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเนี่ยจะมีนี่ที่ที่เซี่ยงไฮ้ผมบอกผมทราบผมเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านช่วยผมหน่อยนัดให้ผมเจอผู้บริหารเซี่ยงไฮ้หรือผู้ประกอบการเซี่ยงไฮ้ก็ได้ SME เนี่ยผมอยากพบจะได้เปิดช่องทางให้ SME ไทยท่านก็จัดการได้อย่างดีไปถึงเนี่ยพอดีเนื่องจากผู้ใหญ่ของจีนทั้งหมดเข้ามาเพราะนั้นตัวผู้บริหารของเซี่ยงไฮ้ก็ไม่สามารถมาพบได้แต่ก็จัดเอกชนจีนประมาณ10กว่ารายมาเจอ SME นะยอดผลการค้าเขาบริษัทหนึ่งบางบริษัทก็แสนล้านผมว่าโอ้แสนล้านคุณ SME ของผมนี่ไม่รู้บริษัทใหญ่ยังจะสู้ SME คุณได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ดีได้คุยกันได้คุยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทนวัตกรรมบริษัทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บริษัทเกี่ยวกับดิจิตอลทั้งหลายแล้วก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับดาวเทียมทั้งหมดนะครับเพื่อเขากำลังจะใช้ดาวเทียมควบคุมรถบรรทุกทรัคที่จะสามารถให้ขับไปได้โดยไร้คนขับแต่ควบคุมด้วยดาวเทียมไปผมว่าน่าสนใจทั้งหมดนะครับและที่สำคัญเขายังให้ผมได้เจอกับผู้อำนวยการโรงละครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นผู้คุมเรื่องการนำภาพยนตร์ต่างๆเข้าจีนในเซี่ยงไฮ้แล้วก็เป็นผู้ที่จัดละครโดยเปิดช่องทางในการต่อเชื่อมวัฒนธรรมต่างๆก็ทั้งหมดเนี่ยขณะนี้ผมได้เชื่อมประสานแล้วกรมส่งเสริมการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้ทำการเชื่อมกันไปคุยกันไปเมื่อวานก็ถือว่าจบดีด้วยดีเมื่อวานท่านเลขาคอมมิวนิสต์เจ้อเจียงบอกว่าอยากให้ผมไปเยี่ยมมณฑลเจ้อเจียงแล้วไปเร็วๆด้วยอยากกินข้าวด้วยกันและอยากให้กินข้าวของมณฑลเจ้อเจียงด้วยเมื่อวานผมให้ท่านไปกินไทยซีเล็กที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ได้การทานอาหารที่มีลักษณะไทยๆมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะทำนะครับอีกสิ่งหนึ่งในเรื่องการส่งเสริมและการค้าการลงทุนในภูมิภาคตลาดโลกเนี่ยวันนี้นอกจากผมเปิดช่องทางการค้าในมณฑลทั้งกวางสีเจ้าเจ้อเจียงซานซีเหอหลงเจียและฝูเจี้ยนนะครับรวมถึงอีกหลายๆส่วนแล้วเนี่ยทีมพาณิชย์ผมใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนร่วมกับทีมไทยแลนด์เพื่อรักษาตลาดเดิมแล้วเสริมตลาดใหม่ตลาดเดิมหมายความว่าท่านทำมามีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางการค้าดีแล้วแต่ท่านต้องทำให้มันมีมูลค่าการค้าให้มากขึ้นด้วยวิธีการเช่นท่านเป็นทูตพาณิชย์อยู่ในต่างประเทศท่านต้องรู้ว่าในประเทศของท่านเนี่ยมีความต้องการอะไรที่เพิ่มมากขึ้นมีทรัพยากรอะไรหรือมีความปรารถนาเรื่องใดที่จะทำให้ตลาดของเราสามารถไปขยายได้ไม่ใช่อยู่แล้วก็ไปดำเนินการตามยุทธศาสตร์เดิมการค้าเดิมที่มีอยู่นะครับผมบอกว่าท่านได้รับโอกาสมากกว่าใครเป็นทูตการค้ามีโอกาสไปนอกประเทศได้ไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมหลายๆอย่างเพราะนั้นท่า
านต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะนั้นผมวันนี้ผมได้บอกให้เขาดูแลตลาดเดิมแล้วก็เสริมตลาดใหม่หาช่องทางเหมือนอย่างที่ผมทำที่มณฑลเจ้อเจียงแล้วก็ทำที่มณฑลต่างๆในจีนเนี่ย56มณฑลได้มาก็5-600ล้านคน700ล้านคนก็เป็นตลาดที่ใหญ่เหมือนกันเพราะว่า1มณฑลของเขาก็มากกว่าประเทศไทยอีกของเรา60ล้านเขามณฑลละ100ล้านนะครับนอกจากนั้นผมยังบอกว่าทูตพาณิชย์กับพาณิชย์จังหวัดต้องทำงานเป็นทีมเดียวกันพาณิชย์จังหวัดเนี่ยต้องรู้ว่าในจังหวัดของคุณเนี่ยมีสินค้าอะไรเท่าไหร่ตัวเลขคุณมีหมดคาดการว่าวันนี้จะล้นตลาดหรือจะขาดตลาดไม่ต้องรอให้เขามาเทกระจาดแล้วคุณก็มาหามาตรการแก้คุณรู้อยู่แล้วว่าปีนี้น้ำใยขาดปีนี้ข้าวเกินต้องดูดซับเข้าสต็อกเพื่อให้ราคาคุมเสถียรภาพราคาได้สิ่งต่างเนี้ยถ้าเขาทำได้มันช่วยอะไรไปได้เยอะแล้วถ้าเขามารวมตัวกันเรารู้ว่าตลาดของเรามีอะไรดีบ้างที่จะไปถ้าทูตพาณิชย์เขารู้ว่าความต้องการเป็นยังไงตลาดกับซัพพลายกับตลาดกับการผลิตเนี่ยมันมารวมกันเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการค้าใหม่ๆได้เพราะนั้นวันนี้กระทรวงพาณิชย์ยุคใหม่เราจะพัฒนาไปในจุดนี้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเขามาเข้าร่วมผมได้คุยกับทูตพาณิชย์กับพาณิชย์จังหวัดมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ได้เอาข้อมูลไปวันนี้เราทำตุ๊กตาที่จะไปคุยในสามสหายซึ่งผมเรียนท่านว่าท่านนายกเชิญตัวแทนภาคเอกชนด้วยนะครับทั้งหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาสินค้าทางเดินเรือทะเลทั้งสภาสมาคมทนายความทั้งส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเอกชนเป็นพระเอกสามสหายเนี่ยต้องร่วมมือกันแล้วก็ซัพพอร์ตได้เต็มที่แล้วก็มาดูรูปแบบการคุยกันทำเวิร์กช็อปร่วมกันก็ผมคิดว่า23น่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการที่จะเริ่มต้นในการที่จะเตรียมตัวเราให้เข้าไปสู่การพาณิชย์ยุคใหม่ที่จะสู้กับสิ่งต่างได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้พูดหลายๆเรื่องเนี่ยบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เป็นทิศทางบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กที่ทำให้เขาเป็นตัวอย่างได้เห็นเช่นผมบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปหาอินฟลูเอนเซอร์สิทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับผมดูคลิปของเด็กลูกชาวนาคนหนึ่งเข้าใจว่าที่จังหวัดสุรินทร์จบการศึกษาปริญญาตรีเสร็จแล้วกลับไปไม่มีอะไรทำเขาก็กลับไปแต่วิธีคิดใหม่เขาไม่เป็นแบบพ่อแม่เขาที่เขาทำนามาเขามีวิธีการตลาดแบบใหม่นะครับสร้างติ๊กต็อกออกมาขายเวลาเนี้ยขายได้มากสามารถมีเงินไปทำโรงสีตัวเองได้อะไรได้ไงเป็นต้นนี่คือตัวอย่างที่ผมอยากให้พาณิชย์จังหวัดหรือท่านผู้ประกอบการทั้งหมดเราได้เรียนรู้จากเขาว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ติดอยู่ในกรอบแบบเดิมเขากำลังมองหาโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วดูว่าอะไรคือเครื่องมือแบบใหม่ในการที่จะทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งหรือมีอีกหลายๆตัวอย่างที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งจีนหรือประเทศยุโรปตอนนี้เขาเอาอินฟลูเอนเซอร์มาค้าขายมาเดินแนะนำสินค้าเขาพูดทีมีคนเป็นล้านที่ติดตามเขาเป็นการทำประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ไม่เหมือนเราต้องไปซื้อหน้าหนังสือพิมพ์หนึ่งหน้าอ่านได้ครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนก็ตามอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธหนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่าโลกยุคใหม่มันมีเครื่องมือใหม่ๆที่สามารถทำแล้วถึงเลยโพสต์วันนี้พรุ่งนี้ได้อีกหนึ่งนาทีได้อ่านทุกคนได้รู้ภายในไม่กี่วันเวลาไม่กี่วันเพราะนั้นสิ่งต่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับผมยังพูดเล่นๆกับทางกระทรวงเราว่าเอ้ยเราเนี่ยจัดคอนเสิร์ตซีรีส์วายสัก5ชุด5คู่ดีไหมดึงเอาคนที่เข้ามาแล้วก็มันก็เปิดตลาดใหม่อันนี้ก็พูดไปนะครับแต่ก็ดำเนินการผมไปจีนครั้งนี้ได้ผมได้เจอบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนบริษัทหนึ่งนะครับไม่มีเวลาคุยกันเลยเอาว่าเอามากินข้าวเช้าด้วยกันนะครับคือซีโนเพ็กซีโนเปกเนี่ยเขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการค้าน้ำมันนะครับได้คุยกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วนั่งคุยกันกินข้าวกันไปโดยสรุปผมบอกท่านมีปั๊มน้ำมันอยู่ในจีนประมาณ 30,000 ปั๊มอะแล้วมีมินิมาร์ทของท่านอยู่ประมาณ 20,000 มินิมาร์ทผมขอปั๊มน้ำมันท่านเนี่ยเอาสินค้าไทยเนี่ยไปตั้งที่ปั๊มได้ไหมเป็นโชว์รูม
แล้วทั้ง 2-30,000 ปั๊มจะทำได้หรือมีส่วนไหนทำได้บ้างผมขอแล้วง่ายๆไม่ต้องอะไรมากท่านจัดโปรโมชั่นเติมน้ำมันท่านครบอาทิตย์เดือนมียอดเท่าไหร่แจกข้าวหอมมะลิไทย1กิโลไปกินที่บ้านอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าโอเคได้ผมโอเคขอบคุณมากแล้วก็มินิมาร์ทท่านเนี่ยเปิดตู้โชว์สินค้าไทยหน่อยได้ไหมเอาไปวางในเชลเตอร์ท่านเนี่ยทั้ง 30,000 ตู้เขาบอกเป็นไปได้ไม่มีปัญหาบอกถ้างั้นผมขอเลยและอันเนี้ยเขามาลงทุนในประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้วทำกับซัสโก้นะครับเรื่องน้ำมันแล้วเขาก็อยากเข้ามาผมบอกเข้ามาก็ต้องคุยกันไม่มีปัญหาถ้าท่านเอื้ออำนวยแบบนี้คนไทยก็ต้องชื่นชมท่านอยู่แล้วเป็น CSR อย่างดีนะครับว่าท่านใส่ใจในคนไทยเปิดโอกาสให้คนไทยได้ทำงานประชาสัมพันธ์หลังจากทำมาเนี่ยด้วยความดีใจผมรู้สึกว่าเออเราเปิดตลาดได้โดยง่ายๆแต่มันปัญหาอยู่ที่การปฏิบัติต้องทำคิดไปคิดมาเจออีกอย่างหนึ่งคือว่าแล้วมันจะสำเร็จเนี่ยมันจะส่งสินค้ารวบรวมสินค้ากันยังไงเพราะว่าเออโลจิสติกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากคุยกันได้เจรจากันได้ถ้าระบบโลจิสติกไม่ได้รับการพัฒนาการคอนเน็กต์ต่อกันไม่มีมันก็ยากลำบากผมว่าเอองั้นอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่มันจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปในการเจรจาว่าถ้าจะทำการค้าแบบนี้คุยกันแบบนี้จะมีโลจิสติกรองรับกันยังไงจะเป็นของท่านหรือเป็นของเราจะร่วมกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งได้ประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วคุยกันก็เราได้เรียนรู้จากเขานะครับอันที่สามก็ตรงกับที่ท่านประธานสนั่นพูดก็คือเรื่อง FTAรัฐมีหน้าที่ต้องผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้มากรวมทั้งสร้างให้เกิดการปรับตัวเพื่อรองรับและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยในมาตรฐานความยั่งยืนที่เป็นกรอบกติกาใหม่ของโลกบริษัทใหญ่เนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาท่านมีประสบการณ์ติดต่อมีความรู้มีความเข้าใจแต่บริษัทที่กลางลงมาหรือเล็กเขาอาจจะไม่ทันไม่รู้หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก FTA เท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่แบบพวกสตาร์ทอัพหรือพวกอะไรต่างๆเพราะนั้นผมว่าเราไปเจรจามาต่อรองมาแล้วมันเกิดประโยชน์ก็ควรจะต้องทำให้มันเกิดประโยชน์มากต้องใช้อันเนี้ยเป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ว่าเราทำ FTA กับประเทศไหนแล้วเราได้ประโยชน์ตรงนั้นยังไงท่านจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรนะครับขณะนี้เนี่ย FTA ที่เรากำลังเร่งเจรจากับประเทศคู่ค้าใหม่เพิ่มเติมเนี่ยก็มีเราตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนมูลค่าการค้ากับคู่ภาคี FTA ให้มากขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 61% เราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มให้เป็น 80% นะครับภายในปี2570ให้ได้ก็เป็นความตั้งใจความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานเราที่จะทำนะครับมีไทย EU จริงๆไทย EU ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาเราก็คงต้องแก้ไขกันไปนะครับก็ยังอยู่ในช่วงการเจรจาการค้าก็พยายามจะหาทางออกที่เป็นข้อสรุปให้เขายอมรับเรื่องของไทยเอฟตาสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปเมื่อวานผมได้เจอกับเอกอัครทูตของ EU ได้คุยกันหลายเรื่องก็ผมก็บอกเขาว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคนไทยประเทศไทยเราก็ถือเป็นเด็กดีนะที่ร่วมกันเวลาโลกกำหนดอะไรมาที่เป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาเราก็พยายามจะร่วมมือและทำให้เป็นไปตามกฎกติกาทางการค้าผมก็ถามเขาว่าท่านรู้ไหม IUU ที่ท่านให้เราทำแล้วควบคุมการประมงภายในประเทศไทยผลจากการทำตามที่ท่านต้องการเนี่ยประเทศไทยเสียหายไปแค่ไหนเรือต่างๆหยุดวิ่งไปเท่าไหร่จมลงน้ำผู้ประกอบการมีค่าตัวตายไปหลายรายเพราะไม่สามารถทำอะไรได้แรงงานอพยพที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจการประมงเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่แล้วต้องมีปัญหาขนาดนี้ไม่มีเวลาจริงๆปัญหาเหล่านี้ EU ท่านก็รู้เราอพยพคนเข้ามาเราก็ต้องหาทางออกหางานให้เขาทำเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาก็เหมือนกับที่ชาวแอฟริกาชาว อเมริกากลาง
ลาตินอเมริกาเข้าไปในสหรัฐอเมริกาหรือเข้าไปในยุโรปนั่นแหละก็จำนวนมากท่านก็รับรู้ท่านก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยเพราะนั้นบางทีเราแก้ปัญหาแล้วเนี่ยท่านก็ควรจะเข้าใจในสิ่งต่างเหล่านี้ผมบอกว่าเราทำไปแล้วผลเสียหายเกิดขึ้นเราเคยเป็นประเทศที่ส่งสินค้าทางทะเลออกอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วเป็นเจ้าสมุทรวันนี้เราต้องนำเข้าสินค้าทะเลบางส่วนเนี่ยคือผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าท่านจะกำหนดหลักการอะไรกับประเทศไทยผมอยากให้ท่านกำหนดหลักการสากลร่วมกันรับหลักการกันแล้วในทางความเป็นจริงท่านต้องให้เวลาแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละประเทศด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บท่านบอกต้องปฏิบัติตูมปั๊บแล้วเราก็เกิดปัญหาถามว่าท่านจะเยียวยาเรายังไงท่านจะมีการเยียวยาทางการเงินไหมหรือท่านจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาเพิ่มเติมให้เราดีขึ้นหรือท่านจะมีมาตรการต่างๆมารองรับเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในกระบวนการของท่านท่านต้องรู้ว่าเวลามีคนทำผิดเนี่ยมีส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เอาส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยไปกำหนดกติกาแล้วเข้ามาดำเนินการกับเราผมพูดไปเขาคงไม่ได้ฟังเอาไปจัดการทั้งหมดหรอกแต่อย่างน้อยก็เป็นการเตือนสติเขาผมก็บอกเขาว่าเหมือนท่านนั่นแหละการส่งสินค้าจากฝรั่งเศสจากสเปนเข้ามาเป็นตู้เครื่องกระป๋องปลากระป๋องเปิดตู้มากลายเป็นหมูเถื่อนหมูสเปนหมูอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันมันก็มีผิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าท่านเห็นของท่านท่านเข้าใจท่านก็ควรจะเข้าใจพวกเราด้วยแล้วก็ค่อยมีมาตรการที่มันปรับอันนี้ก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็ต้องดำเนินการครับเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กผมไม่ได้ชวนทะเลาะกับเขาแต่ผมชวนให้เขาเห็นใจแล้วก็ร่วมมือกันบนหลักการที่โลกกำลังเปลี่ยนไปแต่ต้องให้เวลาเราในการที่ขยับปรับตัวด้วยนะครับเพราะนั้น FTA เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการแล้วก็พยายามจะหาบทสรุปที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เขายืดหยุ่นเพียงพอที่เราจะปรับตัวได้โดยไม่เกิดความเสียหายภายในประเทศของเรามากขณะนี้เนี่ยอาเซียนแคนาดานะฮะแล้วก็ในปี67กำลังเตรียมจะประกาศเปิดเจรจา FTA กับไทยเกาหลีใต้เพิ่มเติมนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับรู้แล้วเรารู้ว่าเราฝืนการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ได้หรอกแต่เราจะต้องทำสิ่งต่างนั้นมาเอื้อประโยชน์กับพวกเราให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญคือเราต้องร่วมมือกันแล้วก็ส่งเสริมทำความเข้าใจให้ประสบการณ์ต่อกันให้มากขึ้นแล้วผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคอย่างเดียวแต่การพาณิชย์ยุคใหม่มันทำให้เราตื่นตัวที่จะปรับตัวเราเองให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นสามารถไปแข่งขันกับเขาได้แล้วผมเชื่อมันจะเพิ่มงานเพิ่มรายได้สร้างงานให้กับประชาชนได้มากขึ้นจากการที่เราก้าวเข้าสู่พาณิชย์ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสามารถยกระดับขีดการแข่งขันของประเทศได้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกได้อย่างใกล้ชิดเตรียมตัวเราให้พร้อมในเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมาแน่นอนในโลกอนาคตรัฐบาลรับรู้และตื่นตัวเรื่องนี้อยู่แล้วกำลังจะเดินหน้าปรับระบบราชการให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลแล้วก็ให้มันมีลักษณะที่ก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็จะเรียกว่านิบทำแล้วมีปัญหาให้ไม่มีปัญหาที่จะให้มันเป็นอุปสรรคเพราะนั้นการพาณิชย์ยุคใหม่ต้องการการปรับตัวไปสู่สิ่งใหม่ๆการพาณิชย์ยุคใหม่ยังต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ท่านพูดถูกต้องแล้วมันต้องการความร่วมมือจากทุกอย่างทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สภาหอการค้าไทยเป็นองค์กรเอกชนที่มีบทบาทสำคัญดูจากประสบการณ์90ปีที่ท่านเสนอในวีดิทัศน์เห็นชัดเจนว่าท่านได้ขับเคลื่อนบนประสบการณ์ของตัวท่านเองสามารถทำเครือข่ายได้คือทั่วประเทศมีสมาชิกเข้าร่วมได้เป็นนับหมื่นนับแสนคนยังสามารถเชื่อมโยงกับทุกจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยสามารถตอบรับกระทรวงพาณิชย์เราตอบรับเช่นกันนะครับรัฐบาลเราตอบรับเช่นกันเพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็จะสามารถทำให้ท่านสามารถเป็นตัวแทนภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายและมาตรการต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของไทยทำให้การค้าไทยเชื่อมโลกได้อย่างมีพลังสุดท้ายผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญท่านต้องสามัคคีร่วมมือกันเป็นภาคีทางธุรกิจกันในประเทศต้องร่วมมือกันให้แข็งแรงไม่ได้ถ้าในประเทศยังร่วมมือกันแข็งแรงไม่ได้เราไปต่อสู้แข่งกับโลกไม่ได้นะครับ
หยุดเลิกขัดแย้งกันเมื่อวานผมดีใจที่ผู้ประกอบการพาณิชย์นาวีนะครับกับผู้เป็นตัวแทนประมงชื่นบ้านบอกจะจับมือกันเลิกทะเลาะกันแหละและหาจุดที่ร่วมกันทำได้ผมว่าโอ้โหตบมือให้อันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าถ้าเห็นประโยชน์ร่วมกันแล้วความจำเป็นต้องร่วมมือกันจะบำรุงเขาพูดถึงเรื่องปลาทูจะมีทางทำไงที่จะเปิดเวลาให้มันมีการเพาะพันธุ์ปลาทูให้ไม่หมดหายไปแล้วก็ให้มันเพิ่มความเข้มแข็งขึ้นอันนี้ก็คือนี่มันหมายดีเพราะนั้นความร่วมมือกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับต้องยอมรับความเห็นต่างเราอยู่สังคมประชาไตเนี่ยนั่งในนี้ก็ไม่เชื่อว่าเห็นเหมือนกันทุกเรื่องนะครับเพราะนั้นความเห็นต่างเนี่ยเราต้องยอมรับมันอย่างเข้าใจจริงๆและเคารพมันจริงๆนะครับมันถึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันที่สองเนี่ยผมยืนยันกับท่านนะครับรัฐบาลเราพูดเสมอว่าเราเป็นรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมเอกชนเราต้องเปลี่ยนรัฐอุปสรรคให้เป็นรัฐสนับสนุนเพราะนั้นทิศทางที่เป็นรัฐอุปสรรคไม่เอาแล้วจะเป็นรัฐสนับสนุนที่เป็นทิศทางที่จะส่งเสริมเนี่ยก็ต้องทำอย่างจริงจังถ้าพูดในนามรักษาการนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านนายกยังไม่กลับก็บอกว่าทุกกระทรวงต้องเอาสิ่งนี้ไปคิดและไปดำเนินการและนี่เป็นหัวใจของรัฐบาลนี้ที่จะทำกระทรวงพาณิชย์เราไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เอื้ออำนวยในการแก้ไขต่างๆเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์ให้พวกท่านมีเครื่องมือมีโอกาสมีเวลาในการที่จะไปทำงานได้มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการปรับปรุงกฎระเบียบเนี่ยนะครับเราจะทำประเทศเราให้ทันสมัยคลายกฎระเบียบที่เป็นปัญหานะครับกฎระเบียบมนุษย์สร้างขึ้นอย่างที่ผมบอกมนุษย์ไม่ควรสร้างกฎระเบียบมาพัฒนาการตัวเองมนุษย์สร้างกฎระเบียบมาเพื่อให้ตัวเองคล่องตัวสามารถทำอะไรได้มากขึ้นเพราะนั้นกฎระเบียบไหนที่มันขัดขวางการทำงานการเติบโตของประเทศการเติบโตสิทธิ์ยกเลิกถ้ากฎหมายยังมียังยกเลิกไม่ได้ก็ไปแก้กฎหมายเอากฎหมายมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกเลิกซะถ้ากฎระเบียบนั้นมีอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ควรจะแก้ไขผมเรียนท่านว่าวันนี้รัฐบาลนี้ถึงแม้จะเป็นรัฐบาลต่างพรรคแต่ไม่เหมือนรัฐบาลต่างพรรคอื่นๆเราเป็นเอกภาพเพราะเราผ่านความทุกข์ยากในการตั้งรัฐบาลมาด้วยกันนะครับมากพอดีท่านหัวหน้าวราวุฒิท่านทราบดีว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เรายากลำบากมาเพียงไหนเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนเราคุยกันได้หมดบนพื้นฐานที่เราเห็นประโยชน์เห็นปัญหาของประเทศแล้วเราจะต้องร่วมมือกันเพราะนั้นทุกอย่างพึ่งพากันได้ร่วมกันได้แก้ไขกันได้ผมอยู่กระทรวงพาณิชย์มีหลายเรื่องที่อยู่กระทรวงเกษตรท่านนายกก็มอบให้ผมกำกับดูแลทั้งพาณิชย์ทั้งเกษตรเพราะนั้นกับรัฐมนตรีธรรมนัสผมก็คุยกันได้มีอะไรที่ต้องแก้ไขนะครับจะเรื่องปศุสัตว์จะเรื่องชนประทานจะเรื่องป่าไม้จะเรื่องอะไรต่างๆก็ดีจะเรื่องหลายเรื่องที่เป็นของกระทรวงเกษตรเราคุยกันได้หมดเพราะนั้นท่านสบายใจได้นะครับแล้วก็เราจะเดินหน้าทำทีมไทยแลนด์และทีมพาณิชย์ให้ประสบความสำเร็จให้ได้เราจะพยายามทำให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยที่คลายไปเป็นอย่างดีแล้วก็ท่านนายกพูดชัดเจนเราไม่กลัวเอกชนอาจจะเป็นเพราะท่านนายกไม่ได้เอกชนและเข้าใจเอกชนเราไม่กลัวเราเห็นว่าท่านเป็นทัพหน้าเพราะนั้นเราจะส่งเสริมท่านเต็มที่ท่านนายกบอกว่าถ้าท่านมีความสัมพันธ์และไปคุยกันถ้าจำเป็นบอกรัฐต้องไปแบ็กอัพเนี่ยถ้าจะให้ท่านนายกบินไปท่านก็พร้อมจะบินรัฐมนตรีเราทุกคนเหมือนกันถ้าท่านคิดว่าเราไปแล้วเป็นประโยชน์ทำให้การร่วมมือการแข่งขันหรือการทำงานของท่านเป็นประโยชน์เราพร้อมจะทำนะครับก็อยากจะเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าวันนี้ผมมาฟังจริงๆผมได้อะไรมากจากท่านประธานสนั่นนะครับด้วยความจริงใจต้องขอบกราบขอบพระคุณท่านผมได้รับสิ่งนี้ไปแล้วผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการที่ผมจะไปใช้บริหารกระทรวงพาณิชย์ต่อไปข้างหน้าอย่างมากและผมเชื่อว่าการพาณิชย์ยุคใหม่การค้าไทยจะเชื่อมโลกได้วิสัยทัศน์นะครับปรากฏการณ์แนวโน้มของโลกพวกเรายอมรับอยู่แล้วแต่จะเปลี่ยนแปลงให้ทันได้อย่างไรวันนี้ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนท่านต้องรู้ว่าโลกข้างหน้ามันเปลี่ยนไปจริงนั้นจริงๆเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนclean นะครับหรือเรื่องความสะอาดเรื่องของความมีคุณภาพมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆถ้า
ถ้าท่านไม่เปลี่ยนวันนี้ท่านก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เราจะเพิ่มศักยภาพของเราและแข่งขันได้มากที่สุดก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังผมซึ่งมีประสบการณ์น้อยกว่าท่านเยอะนะครับมาให้นโยบายซึ่งเป็นทิศทางของรัฐบาลนะครับแล้วก็ให้ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดด้วยต้องกราบขอบพระคุณทั้งอีกครั้งขอบคุณครับครับขอกราบ